สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำสินค้านะจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตหูฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นซาวพีซรุ่นมินินั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีมินิโปรอีกรุ่นนะผมทำแยกกันไปนะครับสำหรับท่านที่เซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดจะได้เจอตรงรุ่นนะจะได้ไม่งงนะฮะก็คลิปนี้เป็นของซาวพีซมินิก่อนก็เหมือนเดิมนะครับซาวตัวหูฟังเนี่ยซาวพีซนะครับเขาจะมีวิธีรีเซ็ตตัวหูฟังของเขานะครับเพื่อให้กลับมาเป็น factory setting นะครับเอาไว้แก้ไขกรณีนะครับเวลาแบบหลักๆที่พบเจอกันนะครับเท่าที่เจอก็คือประเภทหูฟังซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่ยอมเชื่อมต่อกันนะครับดังข้างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับจะแก้ไขปัญหานี้ได้ส่วนถ้ามันดังไม่เท่ากันหรือปัญหานอกเหนือจากนี้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าไม่หายก็ให้ประเมินไว้ก่อนเลยว่าตัวหูฟังเราอาจจะมีปัญหานะครับเท่าที่ผมพบเจอของลูกค้าที่มีปัญหาหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นอาการโดนน้ำนะครับมันจะเหมือนที่ผมแจ้งไว้แหละบางทีตัวหูฟังมันกันน้ำประมาณนึงแต่ว่าเราใช้เสร็จเราไม่ได้เช็ดให้มันแห้งนะครับมันก็ไปแช่ไว้อย่างนั้นนะฮะมันก็จะมีโอกาสเสียนะครับอีกประเภทนึงก็คือแบบแบตเสื่อมนะครับใช้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกนี้การรีเซ็ตก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องหูฟังไม่เชื่อมต่อกันซ้ายขวาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อยากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลองใช้วิธีการรีเซ็ตดูเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับที่เราจะรีเซ็ตนะฮะก็อันดับแรกเลยให้เราไปที่เมนูตัวบลูทูธของตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ก่อนนะครับจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามแต่นะครับอันดับแรกให้เราทำการลบรายชื่อมันออกไปก่อนแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะกด forget ไปเลยนะปุ๊บอย่างนี้นะครับผมลบรายชื่อซาวพีซมินิไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการหยิบหูฟังออกมา1ครั้งนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะทำความสะอาดคั่วอะไรให้เรียบร้อยนะครับบางทีมันมีสิ่งสกปรกอะไรติดอยู่จากนั้นนะครับให้นำหูฟังใส่กลับเข้าไปในตลับนะครับให้สังเกตว่าสถานะของไฟเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสเตจขึ้นสีแดงแบบชาร์จแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคือสีแดงติดสองข้างเห็นไหมฮะหลังจากที่มันไฟติดสองข้างนะครับให้เราทำการเอานิ้วแตะหูฟังค้างไว้แบบนี้นะครับ10วินาทีนะครับเดี๋ยวมันจะกระพริบสีขาวสีแดงนะครับแบบนี้นะแตะค้างไว้เลยนะครับจนไฟมันกระพริบอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันกระพริบแล้วแค่นี้เองนะครับก็เป็นอันว่ารีเซ็ตเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวซาวพีซมินิมันไม่มีสวิตช์ฝาหรืออะไรนะครับเราสามารถทำการหยิบหูฟังออกมาพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับมันจะทำการค้นหากันเองก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นตอนเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีแค่ข้างเดียวที่กระพริบ2สีนะครับข้างนี้หยุดกระพริบไปแล้วนะครับจากเนี้ยก็ให้เราทำการกดเชื่อมต่อที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการรีเซ็ตนะซึ่งปัญหา อุปกรณ์การรีเซ็ตก็อย่างที่ผมแจ้งนะเวลาเรารีเซ็ตเนี่ยจะแก้ปัญหาหลักๆนะครับก็คือการที่หูฟังไม่เชื่อมต่อซ้ายขวาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเท่าที่เราพบเจอนะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือเชื่อมต่อยากหรือว่าหลุดบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะแบบเราเชื่อมต่อเครื่องนั้นเครื่องนี้ไว้บางทีบางคนมีหลายอุปกรณ์นะครับ iPad มั่ง iPhone มั่งนะครับคอมพิวเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หูฟังมันจะมีการได้นะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่ออุปกรณ์เยอะไปก็ทำการรีเซ็ตมันซะหลังจากรีเซ็ตนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราเคยเชื่อมต่อเนี่ยเราจะต้องมาทำการเชื่อมต่อกับตัวมันใหม่นะครับเหมือนที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จสิ้นการรีเซ็ตสำหรับหูฟังซาวพีซมินิแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่ได้ลงขายอะไรนะก็เป็นคลิปแนะนำวิธีการรีเซ็ตนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านที่พบเจอปัญหานะยังไงก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆของเรานะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้เลยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ